่อยเลยต่อยแม่ต่อยเราพอเลยอ่ะเขาเดินเข้ามาหาเด็กจำนวนหนึ่งอ่ะที่เขานั่งเล่นอยู่แล้วเขาก็ชี้หน้าเด็กแล้วเขาก็ด่าเด็กใช่ครับคนเดียวกันไอ้คำที่เขาด่าว่าขอให้ตกนรกอเวจีปอยเปรตใช่ใช่ใช่ตรงนี้เขาพูดจริงมาจริงสิคะคุกเข่าแล้วกราบค่ะคุกเข่าสิคะคุกเข่าแล้วกราบแล้วให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังค์จ่ายมาครับตกอเวจีปอยเปรตแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดร์เดี๋ยวนี้ค่ะเกิดขึ้นประมาณวันที่7สิงหาค่ะพี่ใช่แล้วทีนี้หนูก็นั่งทำงานกันอยู่แล้วทีนี้หนูก็เห็นเขาเดินเข้ามาเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ใช่และทีนี้เขาเดินเข้ามาหาเด็กจำนวนหนึ่งอ่ะที่เขานั่งเล่นอยู่แล้วเขาก็ชี้หน้าเด็กแล้วเขาก็ด่าเด็กแปลว่าอีกมึงเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยพี่แบบมามันเป็นคำหยาบใช่แล้วพอทีนี้คนทั้งห้างเขาก็แตกตื่นกันเลยอ่ะแล้วทีนี้รปภ.ก็แบบรปภ.เขาก็จะเข้ามาห้ามแล้วทีนี้พี่เขาก็จะต่อยรปภ.เราจำได้เลยไหมว่าเขาคือคนที่สั่งพิซซ่าเราไม่จ่ายตอนแรกอ่ะหนูฟังเสียงอ่ะก็คุ้นหูอยู่ว่าเอ้าทำไมเสียงนี้เราเคยได้ยินนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอฟังดีๆแล้วพอนึกไปดีๆอ๋อน่าจะใช่คนเดียวกันใช่แล้วในวันนั้นนะคะเหตุการณ์จบยังไงก็เขาก็ด่าเด็กแล้วเด็กมันก็วิ่งวนไปวนมาแล้วทีนี้รปภ.ก็ลากพี่เขาออกไปข้างหลังค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยตอนที่เขาเข้ามาซื้อของในห้างเขาจ่ายเงินไหมคะจ่ายครับจ่ายนี่แกซื้อจ่ายแกจ่ายแกซื้อทุกร้านเลยบางวันนี้ร้านนี้วันนี้ร้านนี้วันนี้ร้านนี้แล้วก็จ่ายใช่ครับค่ะแล้วคลิปล่าสุดอะค่ะที่เขาสั่งพิซซ่าของไรเดอร์แล้วไม่จ่ายเงินพอลุงได้ฟังแล้วลุงจำได้เลยไหมว่าคือเขาใช่ครับใช่ครับคนเดียวกันคนเดียวกันอะไรที่ทำให้คุณก็คือคนเดียวกันก็คุณขึ้นหน้าตาเขาผมก็จำได้เขาอยู่แล้วว่าวันนั้นเขาไม่ได้ใส่แมทนะที่เขามาด่าอุไรก็เปิดหน้าหมดเลยนะคือก็จำได้เห็นเขาลงตัวไม่เล็กเอ้ยตัวเล็กหน่อยจำได้เลยใช่ครับแต่วันนั้นเขาแช่งเยอะเลยนะแช่งด่าใหญ่เลยนะด่าแบบให้เหมือนกับว่าครอบครัวเขาไปมีเมียเนาะมีอะไรหรือเปล่านี่คือเขาแช่งคือเหมือนกับคนเก็บกดกลายเป็นประสาทนะบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวมาค่ะครับไอ้คำที่เขาด่าว่าขอให้ตกนรกอเวจีปอยเปรตใช่ใช่ใช่ตรงนี้เขาพูดจริงมาจริงวันนั้นก็พูดเหรอคะพูดครับพูดครับพูดออกมาขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ